Good afternoon, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Down. Thank you, teacher. Class, imagine that I'm carrying a big box. I'm carrying a big box. You want to help me? You want to help me? What would you say? What would you say?I'm carrying a big box. You want to help me? What would you say? Can I hear you? What else? What's another way you say this? นอกจาก can hear you นักเรียนจะพูดคำอื่นๆได้ไหมคะที่จะช่วยครูถือกล่องแบกกล่องใบโตๆชัวร์เลยล่ะคะ Can I hear you? I will carry it for you นะมีนักเรียนส่วนหนึ่งค่ะ 2-3 คนตอบว่า I will carry it for you หนูจะช่วยครูแบกให้ครูเองค่ะมีอีกไหมคะถูกไหมถูกเรียนพูดได้ถูกนะคะ I will carry it for you หนูจะช่วยถือคุณครูถือเองค่ะจะแบกให้ครูเอง Can I help you ให้หนูช่วยไหมคะหนูจะช่วยอะไรคุณครูได้บ้างอ้าวอีกสักหนึ่งประโยคนักเรียนจะพูดว่าอะไรนี่ครูทวนจากที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้นักเรียนนะคะบอกมาว่า let me carry it for you let me carry it for you หนูช่วยคุณครูถือเองนะคะอันนี้เป็นการเสนอเมื่อวานเราเรียนไป2อย่างใช่ไหมจะขึ้นต้นด้วยคำว่า I will นะรูปย่อก็คือ I'll แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1จำได้ไหมกับ let me คำว่า let หมายถึงขออนุญาตนะขอให้หนูได้ช่วย let me carry ก็ตามด้วย verb ช่องที่1เหมือนกันอันนี้ครูทบทวนนักเรียนชายยังนิ่งอยู่นะคะนักเรียนหญิงเขาตอบได้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนนะเกี่ยวกับการสนทนาต่อนะคะไปดูที่สไลด์กันค่ะวันนี้นะคะหนังสือเรียนจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน้าเมื่อวานนี้90ถึง91วันนี้ไปดูทบทวนด้วยนะคะว่า90 91มีอะไรบ้างวันนี้เพิ่มเป็นจากหน้าอะไรอีกหน้าหนึ่ง92ดูซิว่า92มีอะไรเอ่ยหน้า92วันนี้จะมีไวยากรณ์ใช่ไหมคะกรอบสีฟ้าแล้วได้ฝึกสนทนาถามตอบด้วยสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องเดิม making requests คืออะไรคะ making requests การขอร้องนะคะการขอร้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือ making offers เหมือนเมื่อกี้นี้ I'll let me คือการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือนะคะและ accepting or refusing requests การตอบรับและปฏิเสธการขอความช่วยเหลือนะคะว่าเราจะพูดอย่างไรบ้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนักเรียนสามารถสนทนาตอบนะคะสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการขอร้องเสนอความช่วยเหลือการปฏิเสธและการยอมรับได้วันนี้จะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้